นะครับครับเชิญนะครับสวัสดีอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุพระมาจักโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอัญชิวะลัมอัยยาจักขาตันติทัสสะตระปัจจกัจจติกาเตเตโตธัมมังอนุกัมปิมังปัจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตก็อาศัยหลักการในการประพฤติปฏิบัติตน
ท่านสอนไว้ดีมากนะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้เราย่นย่อตามพระอริยสงฆ์ต่างๆทั้งหลายที่ได้ย่นย่อมาย่นย่อให้ฟังได้ประมาณสัก3ประการคือประการที่1ท่านทรงแนะนำความสอนว่าให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยให้รู้จักละจากการทำบาปโดยประการทั้งปวงประการที่สองเมื่อละจากบาปแล้วก็เป็นการสะสมซึ่งกองบุญกองกุศลต่างๆทั้งหลายในประการที่สามเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรู้จักประคับประคองใจของตนไม่ให้สัดสายไปในสิ่งที่ดีบ้างเลวบ้างทั้งสามสิ่งนี้เป็นคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำไว้พวกเราท่านที่เป็นชาวพุทธบรมกะก็ได้สืบต่อกันเรื่อยมาขึ้นอยู่กับบุคคลผู้นั้นว่าจะประคับประคองศรัทธาของตนที่มีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนานี้จะทำให้มีความแช่มชื้นเกิดบานในดวงจิตในน้อยของเรานั้นได้ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยพบทานแต่เฉพาะความสุขและความเจริญซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็หวังในสิ่งนี้คือความสุขทั้งกายและใจความเจริญรุ่งเรืองของตนเองและครอบครัวซึ่งทุกคนก็เป็นสิ่งที่ตนเองปรารถนาและมุ่งหวังแต่ก็อดไม่ได้ว่าอุปสรรคต่างๆทั้งหลายที่จะเคลื่อนขาดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายของตนเองพอมีอายุสักเล็กน้อยหรือการป่วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเริ่มเคลื่อนขาดเข้ามาเพราะไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงซึ่งความเป็นจริงแท้ที่ผู้รู้ทรงตรัสไม่ได้จึงทำให้การกระทำของเราเนี่ยมีความมุ่งหวังในสามประการนี้เป็นหลักคือหนึ่งเราจะต้องรู้จักการละจากการทำบาปด้วยประการทั้งปวงคือทำด้วยกายและวาจาของเราทำสิ่งใดก็ได้ที่ตนเองไม่เป็นบาปเป็นกรรมคือการวัดการนานหรือการที่เรานิ่งเฉยต่อการกระทำต่างๆทั้งหลายที่มันจะทำให้เราเนี่ยไปมีหุ้นส่วนกับบาปกรรมนั้นๆเราก็ควรวันเว้นก็คือการตั้งใจสมาทานศีลห้าอย่างน้อยก็มีศีลห้าข้อห้าอย่างเพื่อจะทำให้จิตใจและร่างกายของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์พร้อมบูรณ์เป็นพื้นฐานที่ดีงามในการสืบต่อไปหาธรรมชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆในงานทอดกฐินนี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นการวัดจิตใจของเราสาธุครับว่าเรามีเจตนาอันสะอาดบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนจากการกระทำที่เราจะสามารถทำฝากไว้ในพุทธศาสนาเพราะการกระทำก็ย่อมมีสิ่งหนึ่งประการใดเป็นอุปสรรคอยู่เสมอหมายถึงว่าอุปสรรคในการที่จะทำให้เราเนี่ยมีมากระทบทางใจและกายบางครั้งก็ถูกต้องบางครั้งก็ไม่ถูกต้องแต่ก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยถ้ามันไม่ค่อยเผลอสามารถรักษาใจประคับประคองใจของเราไว้ได้ตลอดเวลาก็จะทำให้การในส่วนของการทอดกฐินหรือการทำบุญต่างๆทั้งหลายเนี่ยมีประโยชน์มากคือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยทำทั้งสามอย่าง1ก่อนให้2กำลังให้3ให้แล้วทำสามอย่างนี้ต้องวางใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอจึงจะก่อเกิดเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ได้โบราณเขาบอกว่าการทอดกฐินแต่ละครั้งเนี่ยโดยมีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประธานในสมัยที่ยังมีพระชนชีพอยู่
อานิสงส์เกิดขึ้นได้ทันตาเห็นทันทีเช่นเดียวกันซึ่งก็มีสืบต่อกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรุ่นของพวกเราที่เป็นสมมติสงธรรมดาก็ยังก่อเกิดอานิสงส์ต่างๆทั้งหลายได้เขาบอกว่าคนใดก็ตามทำตามเจตนาที่ตนเองมีอยู่แล้วหนึ่งมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาประคับประคองศรัทธาของตนเองด้วยกายวาจาและใจแล้วกระทำลงไปซึ่งคุณงามและความดีไม่ว่าจะเป็นการทอดกฐินก็ตามทอดผ้าป่าก็ตามเป็นการถวายทานก็ตามแต่ย่อมมีอะไรสมบูรณ์บอกได้ว่าบุคคลผู้นั้นจะไม่เป็นคนตกต่ำเกิดก็จะไปเกิดในที่ดีแล้วมีครบครอบครัวสิ่งละอันพันน้อยที่ตนเองมุ่งหวังย่อมได้แต่ว่าเราต้องผ่านอุปสรรคต่างๆทั้งหลายนี้ไปให้ได้หนึ่งคือความขับแค้นใจสองในการกระทำของเราและคนอื่นที่มันมากระทบอาจจะทำให้จิตใจเราเกิดความไข้เผลอได้มีชาดกอยู่เรื่องหนึ่งอยากจะยกมาสาธกให้กับบรรดาสาธุชนทั้งหลายได้เป็นแง่คิดเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจของตนในการกระทำต่างๆทั้งหลายว่าการกระทำของเรานั้นมีผลสืบเนื่องทำให้เกิดผลจากการกระทำของเราได้สมัยก่อนตอนทอดกฐินสามัคคีเนี่ยมีพ่อเมืองหนึ่งในสมัยนู้นมีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประธานมีความประสงค์อยากจะทำกฐินก็เข้าไปกราบขอ เพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีพอรับแล้วข้าพอดีเจ้าเมืองนั้นก็ฝากประกาศไปตามแนวบ้านของตนว่าใครอยากจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินก็ขอเชิญเจริญพรมาร่วมบุญด้วยกันไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งของใช้ถ้วยโถโอจานต่างๆทั้งหลายหรือเครื่องมือในการเกษตรอุตสาหกรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ย่อมร่วมเป็นกองกฐินได้ก็พอดีว่าประกาศไปถึงหน้าบ้านเศรษฐีสองสามีภรรยาพอได้ยินว่าพ่อเมืองจะทำกฐินถวายในปีนี้ก็มีความปราบปลื้มใจนั่งปรึกษาสองคนสามีภรรยาว่าเราก็ควรจะไปร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินกับท่านพ่อเมืองเจ้าเมืองแต่ว่าเราอยากมีอานิสงส์มากๆเราควรจะทำยังไงสามีภรรยาก็นั่งปรึกษากันคุยกันก็เลยได้ใจความว่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่มันก็ได้มาจากการเก็บค่าเช่าจากบรรดาชาวบ้านที่มาอาศัยเช่าทำนาทำไร่ยังไม่บริสุทธิ์พอเราควรจะต้องลงมือทำเองก็เลยคุยกันว่าเราจะทำอะไรเกิดมาเราก็มีเงินมีทองแต่ว่าไม่สามารถจะไปทำอะไรที่เหมือนชาวบ้านก็เลยหาทางว่าถ้าอย่างนั้นเราชวนกันไปเกี่ยวหญ้าแล้วเอามาขายก็เห็นพ้อกันสามีภรรยาก็ชวนกันไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าเสร็จก็ให้คนใช้เนี่ยนำไปขายได้มา3สลึงนะเศรษฐีก็เลยแบ่งทรัพย์เนี่ยให้ภรรยา1สลึงตนเองสลึง1แล้วก็ให้คนใช้สลึง1 2 3มีภรรยาก็ได้เงินมาแล้วก็นำเงินคนละสลึงเนี่ยไปร่วมบุญกับพ่อเมืองพอเดินไปถึงบ้านพ่อเมืองก็ตั้งจิตอธิษฐานกับทรัพย์ที่ข้าพเจ้าได้มาเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์สะอาดอยากจะถวายบูชาคุณพระพุทธพระธรรม
แล้วก็ใส่ลงไปในปากสามีก็ใส่ดังกริ้งภรรยาก็ใส่ก็ดังกริ้งเสียงดังกังวานไปถึงในบ้านของเศรษฐีของพ่อเมืองพ่อเมืองก็ดีใจว่าเศรษฐีมาร่วมเป็นเจ้าภาพบุญด้วยเสร็จแล้วก็ให้คนไปดูในบ้านคนไปดูก็ไปพบเห็นเหรียญสลึง2เหรียญก็มาบอกพ่อเมืองพ่อเมืองก็เห็นเงิน2สลึงก็นึกน้อยใจด้วยเจ็บใจด้วยบอกว่าแหมคนเรามีเงินมีทองแท้ๆทำบุญกับเราคนละสลึงด้วยความคับแค้นใจของพ่อเมืองก็เงิน2สลึงเนี่ยเหวี่ยงทิ้งไปนอกบ้านของตนเหวี่ยงทิ้งไปโดยได้แรงลมเนี่ยมันก็ไปไม่ไกลมันก็ตกในบริเวณบ้านของพ่อเมืองนั่นแหละเสร็จแล้วก็ถิ่นกองนี้ก็ไปทอดพอทอดเสร็จเรียบร้อยต้นกะละมาพึกเนี่ยปกติมันจะเกิดขึ้นแต่เฉพาะในสงสวรรค์เนี่ยพอทอดกระถิ่นเสร็จเรียบร้อยต้นกะละมาพึกก็เกิดขึ้นที่หน้าบ้านพ่อเมืองในสองต้นพ่อเมืองก็นึกว่าดีใจใหญ่ในบอกโอ้โหเราได้มีบุญใหญ่ทอดกระถิ่นปีนี้ต้นกะละมาพึกเนี่ยไม่เคยเกิดเลยในโลกมนุษย์แต่กลับมาเกิดในบ้านของเราอธิบายกันว่าต้นกะละมาพึกเป็นต้นไม้ที่วิเศษประเสริฐหมายถึงว่าใครมีความปรารถนาอยากจะได้อะไรก็สามารถไปสอยเอามาได้อยากเช่นอยากจะได้สร้อยทองก็ไปสอยที่ต้นกะละมาพึกก็ได้อยากจะได้แหวนทองแหวนเพชรก็ไปสอยที่ต้นกะละมาพึกก็ได้หรือใครที่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาก็ไปตั้งจิตอธิษฐานสอยอธิต้นกะละมาพึกก็ได้อยากจะได้ช่อพวงมาลัยสวยๆสักช่อก็ไปสอยเอาได้คืออยากจะได้สิ่งใดก็สามารถไปขอได้อธิษฐานได้ก็เลือกว่าต้นกะละมาพึกที่มีเกิดขึ้นในเฉพาะสงสวรรค์เท่านั้นแต่มาเกิดในโลกมนุษย์ในพ่อเมืองก็ดีใจใหญ่เพราะอยากจะได้สิ่งใดนี่พ่อเมืองก็เดินเข้าไปใกล้พยายามที่จะไปสอยแต่ว่ามันสอยไม่ได้มันเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้มันมีความร้อนอยู่ในใจในกายของพ่อเมืองมันก็แปลกเกิดขึ้นในบ้านของตัวเองแท้แต่ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้เศรษฐีสองสามีภรรยาได้ยินก็ไปดูเขาไม่เคยเห็นมาก่อนคนร่ำลือว่าทอดกฐินและต้นไม้วิเศษมันเกิดขึ้นในโลกมนุษย์สองสามีภรรยาก็ไปดูเสร็จก็ปรารถนาสิ่งใดก็อยากได้ก็ลองสอยดูมันก็ได้อย่างใจตามปรารถนาก็แสดงว่าต้นไม้สองต้นนี้เกิดขึ้นเพราะบุญบารมีของเศรษฐี อยากได้สิ่งใดก็สอยได้อยากมีคนใช้สอยก็สอยลงมาได้อยากมีผ้าห่มสักผืนหนึ่งก็สอยลงมาได้อยากได้แก้วแหวนเงินทองก็สอยได้เศรษฐีก็ดีใจใหญ่ก็ยกมือสาธุต้นไม้กันรับผลเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เป็นพระบุญของเราที่ทำกันคนละสลึงเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็คงจะคิดพิจารณาได้ว่าการกระทำคำพูดของเรามีความสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของเราเราจะทำสิ่งดีเราจะทำสิ่งที่เลวร้ายก็ตามย่อมมีผลพันเกิดขึ้นตามมาได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรเราควรคิดไต่ตองเสียก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำนี้มันเป็นความดีความงามหรือว่าเป็นความเลวร้ายต่างๆที่มันจะเกิดตามเรามาได้ถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเราก็จะใช้สติปัญญาของเราคิดพิจารณาได้ว่าการกระทำคำพูดของเราเนี่ย
มีผลกับเราได้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีจะทำน้อยทำมากก็ตามขอให้มีเจตนาที่สะอาดบริสุทธิ์มีความศรัทธาที่มั่นคงคือว่าไม่ว่าสิ่งหนึ่งประการใดก็ตามที่มันจะเข้ามากระทบเราทั้งใจและกายเราตั้งใจทำแล้วก็ปล่อยให้สิ่งที่มันมากระทบเนี่ยมันผ่านไปโดยไม่ไปคิดคำหนึ่งว่าสิ่งนั้นมันจะดีหรือไม่ดีกับเราเพราะบางทีเนี่ยแค่ยกตัวอย่างง่ายเพราะบางทีการกระทำความดีเนี่ยมักมีอุปสรรคเสมอบางทีสายบางทีไวบางทีช้าบางทีอาหารไม่พอบางทีน้ำขาดบางทีอาหารเยอะบางทีน้ำมากเนี่ยกลายเป็นของเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผลกระทบจิตใจของเราได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องวางใจของตนเองให้มีความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาจึงเลยก่อให้เป็นอานิสงส์ที่เราสามารถรับอานิสงส์จากการทำลายได้นั้นการกระทำของพวกเราเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้รับผลจากการกระทำคำพูดเหมือนพวกเราดูหนังดูละครเขาก็แสดง